สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหม่อมในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จย่าทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงวันที่18กรกฎาคม2538สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลงเนื่องด้วยพระอาการแทรกซ้อนทางตับและไตไม่ทำงานหัวใจทำงานไม่ปกติความดันโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิตคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆรวมทั้งฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของตับแต่พระอาการยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตจนกระทั่งเวลา 21:17 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุได้ 94,000 พรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระนามเดิมว่าสังวาลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพ.ศ. 2443ณจังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรคนที่3ของนายชูและนางคำมีพี่น้อง2คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยคงเหลือแต่น้องชายซึ่งอ่อนกว่า2ปีคือนายถมยานายชูมีอาชีพเป็นช่างทองเป็นบุตรของคหบดีชื่อชุ่มแต่ไม่ทราบนามของมารดาชุ่มมีเชื้อสายสืบจากผู้ดีเก่าแถวตึกขาวมีนิวาสสถานอยู่ใกล้วัดอนงคารามฝั่งธนบุรีส่วนพระชนนีคำมีมารดาชื่อผาแต่ไม่ทราบนามสกุลของบิดานางคำเป็นสตรีที่รู้หนังสือซึ่งหาได้ยากในสมัยนั้นจึงได้นำความรู้นี้มาสอนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยพระอุปนิสัยที่ชอบการเรียนรู้และอ่านหนังสือตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่มีไหวพริบและฉลาดเฉลียวและเชื่อว่าเราเครือญาติฝ่ายพระชนนีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีเชื้อสายเป็นชาวเวียงจันทน์เนื่องจากทางครอบครัวนิยมรับประทานข้าวเหนียวในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นฐานเดิมของครอบครัวคือบ้านช่างทองซึ่งตรงกับชุมชนชาวราวด้านใต้ของธนบุรีอันเป็นชุมชนชาวราวที่มีชื่อเสียงด้านช่างฝีมือแต่ปัจจุบันชุมชนชาวราวดังกล่าวได้ย้ายไปยังบ้านตีทองรอบวัดสุทัศน์เทพวรารามในปัจจุบันซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเครือญาติที่นิพนธ์นั้นอาจสืบเชื้อสายมาจากชาวราวที่เคยในชุมชนบ้านช่างทองก็เป็นได้นายชูได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุ 3 พรรษาและนางคำก็ถึงแก่กรรมเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาหลังจากนั้นพระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของป้าสวยพี่สาวของพระชนนีคำซึ่งมีอาชีพรับจ้างมวนบุรีและทำขนมขายวันหนึ่งญาติของครอบครัวนายชูมาแนะนำนางคำให้นำเด็กหญิงสังวาลไปฝากคุณจันทร์แสงชูโตซึ่งเป็นญาติและพระพี่เลี้ยงสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลยอรงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระเชษฐภักขินีในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชธิดาในสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเพื่อถวายตัวเป็นข้าหลวงในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 7-8 พรรษาพระองค์ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารีได้ไม่นานพระองค์ก็ได้ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาโดยประทับอยู่บ้านคุณหวนหงสกุลโรงเรียนเพื่อประชาชนสามัญแห่งแรกพระองค์ถูกเข็มเย็บผ้าตามฝ่าพระหัตถ์ต้องเข้ารับการผ่าตัดกับพระยาดำรงแพทย์ยาคุณเมื่อพ.ศ. 2456นางสาวสังวานตัดสินใจเข้าโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์และพยาบาลแห่งศิริราชตามคำชักชวนของพระยาดำรงหลังจากสำเร็จการศึกษาทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อวิชาพยาบาลโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาพร้อมกับนางสาวอุบลปาลกวงศ์ณอยุธยาและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เมื่อไปเรียนต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องมีนามสกุลในหนังสือเดินทางเมื่อขณะนั้นไม่มีนามสกุลจึงต้องจำเป็นมีการหานามสกุลให้นางสาวสังวานจึงได้ใช้นามสกุลของข้าราชบริพารนามสกุลคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้ากรมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์คือขุนสงขลานครินทร์พระองค์จึงมีพระนามในหนังสือเดินทางว่านางสาวสังวานตรพัฒน์ต่อมาคุณถมยาเมื่อเจริญวัยได้ไปขอจดทะเบียนที่อำเภอใช้นามสกุลชูกมลแม้ว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไม่เคยใช้นามสกุลชูกมลก็อยากถือว่าทรงเกิดมาในสกุลนี้